ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับคลิปนี้มาดูเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะที่ขุดแล้วคุ้มค่าไฟแล้วก็ราคาดีมากนะครับก็คือเหรียญคอนฟักจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับผมพี่ใจพี่สตูดิโอชาแนลนะครับชาแนลนี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขุดเหรียญคริปโตนะโดยใช้การ์ดจอนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตัวเหรียญคอนฟักนะครับวันนี้เนี่ยราคาก็ไม่ได้ดูดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าขุดแล้วมันดูเหมือนจะคุ้มค่าไฟนะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดดูข้อมูลในหน้าเว็บกันโอเคครับเดี๋ยวในหน้าเว็บนะผมขอเปิดใน What to Mine ก่อนนะครับ What to Mine เนี่ยก็ตัวคอนฟักเนี่ยจริงๆมันขึ้นมาเป็น Number 1เนี่ยได้สักวัน2วันแล้วนะครับก็ในตัวนี้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดเซตค่าไฟไว้ที่ 0.13 US ดอลลาร์นะครับก็จะได้เงินนะครับอยู่ที่4ดอลลาร์เนาะแล้วก็หักค่าไฟแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสัก3ดอลลาร์ถ้าเป็นก๊าซ3090เนาะซึ่งแรงขุดที่เขาเอามาคำนวณ นะครับ Octopus อยู่ไหนวะอยู่นี่นะครับ94นะครับแรงขุด94กินไฟอยู่330วัตต์นะครับก็ใกล้เคียงกับที่ผมเซตอยู่นะซึ่งที่ผมเซตอยู่เนี่ยมันจะมี2ใบนะใบที่ร้อนมากเนี่ยมีอยู่91นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงส่วนใบที่วิ่งดีเลยนะวิ่งอยู่100นะกินไฟอยู่ประมาณ330นะก็ถือว่าใกล้เคียงกันกับที่เขาคำนวณออกมานะครับโดยที่ถ้าเรทนี้เนี่ยต่อใบเนี่ยขุดได้อยู่ที่76เหรียญต่อวันโอ้เยสใช่ป่าววะไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นแบบโดยประมาณนะ76เหรียญหรือไม่ก็20เหรียญนะอันนี้ก็สับสนเล็กน้อยนะแต่คิดว่าค่าดิฟในช่วงนี้นะพอตัวนี้เนี่ยขึ้น Number 1ปุ๊บเนี่ยคนจะแห่ไปขุดมันเยอะนะครับก็อาจจะทำให้ตัวค่าดิฟเนี่ยขึ้นนะเหรียญส่วนแบ่งที่ได้เนี่ยน่าจะน้อยลงนะครับทีนี้นะครับก็มาดูในเว็บแฮชเรท NNO กันนิดนึงนะในเว็บแฮชเรทเนี่ยก็จะมีอันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น 3.90 เหมือนกันนะอ่ะ 3.90 เนี่ยก็จะมีไนท์แฮชนะครับที่มาขุดออโตพุชแล้วก็ได้รายได้ดีเนาะก็เขาบอกว่าวิ่ง117นะกินไฟ375วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยก็ได้เงินอยู่ที่ 3.6 US ดอลลาร์เนาะก็ดูแล้วน้อยกว่าของตัว What to My นิดนึงนะแล้วก็ profit ที่ได้เนี่ยอยู่ประมาณ 2.4 ดอลนะครับสำหรับการ์ดรุ่นเดียวกันเนาะมันก็คำนวณออกมาไม่เท่ากันเนาะอันนี้อาจจะได้ดูเยอะหน่อยนะแต่ว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ได้อัปเดตเท่ากันนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ก็จะมีเหรียญอื่นๆนะมากมายเนาะแต่ทีเนี้ยมันก็มีหน้าข้อที่น่าสังเกตอยู่นิดนึงนะครับสำหรับสายขุดนะตัวคอนฟักเพียวๆนะคอนฟักเพียวๆเนี่ยขุดแล้วพอคำนวณแล้วเนี่ยก็ไม่คุ้มค่าไฟนะผมก็ยังงงสำหรับเว็บแพนเรทดอทอินโอนะว่าเอ๊ะทำไมมันดูได้ไม่เยอะนะครับไม่รู้เพราะว่าอะไรเหมือนกันเนาะคือเขาคำนวณแล้วมันได้น้อยอ่ะมันก็แปลกๆดีนะครับแต่ว่าผมลองกดคำนวณดูเองแล้วเนี่ยลองขุดดูแล้วเนี่ยน่าจะได้เยอะกว่าที่เขาเขียนไว้นะครับอันนี้นะโดยส่วนตัวก็คิดว่าอันนี้เขาน่าจะคำนวณอะไรสักอย่างนึงมันผิดพลาดแน่นอนนะในตัวเว็บของ hashrate.no นะเพราะว่าผมลองขุดดูแล้วเนี่ยอย่างตอนเนี้ยขุดไม่กี่เรียกว่าไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ได้เหรียญมา9คอนฟักแล้วเนาะก็ถือว่าอันเนี้ยน่าจะมีอะไรผิดพลาดนะในตัวเว็บนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าเนี่ยออคูปัสมันวิ่งขึ้นเนี่ยก็คือยังไงก็ได้ตังค์อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวล นะครับก็วันนี้เดี๋ยวก็เลยว่าเดี๋ยวมาขุดคอนฟักกันนิดนึงทีนี้นะเดี๋ยวมาดูในตัวกราฟเชิงกราฟกันนิดนึงนะครับคอนฟักเนี่ยมันเกิดขึ้นมายาวนานนะจริงๆผมทำคลิปสรุปเกี่ยวกับเรื่องของคอนฟักไว้อยู่ในช่อง Everyday Trade นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวพูดแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะก็ตัวกราฟเนี่ยมันวิ่งมาตั้งแต่ปี 2020-2021 นะครับพุ่งขึ้นนะเป็นขึ้นตีว่าเป็นขึ้น1แล้วกันนะครับ retracement หล่นลงมาเนี่ยช่วงตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นนะอาจจะเป็นขึ้น A ตรงนี้อาจจะวิ่งอยู่ในขึ้น B นะครับเพื่อนเสร็จแล้วก็อาจจะมี C อีกขาหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นชูต่ออันนี้คือเป็นไทม์ไลน์ที่ผมคิดไว้ในตอนนี้นะก็ตอนนี้เราอาจจะวิ่งอยู่ในคลื่น B หรือไม่ก็ถ้าไม่งั้นเนี่ยตรงทั้งไซด์เวย์ทั้งชุดเนี่ยอาจจะเป็นคลื่น B ที่วิ่งจบแล้วนะ1 A B C อันนี้คือคลื่น1ของคลื่น3นะครับถ้าเป็นรูปแบบนี้มันก็ควรจะต้องวิ่งพุ่งขึ้นไปเลยนะครับซึ่งเราก็ตีเป้าแบบกาวๆไว้ให้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นนะผมยังมองว่ามันจะวิ่งไปนู่นเลยถึงประมาณ 4-5 ดอลลาร์นะหรือถ้ากาวมากนะกาวจัดไปเป้าปลายเลยนะครับก็อยู่ที่10ดอลนะ อันนี้ไม่รู้นะว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะแต่ว่าตัวนี้กาวไว้นะว่ามีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับประมาณนี้เลยนะ
ก็ใครอยากขายเป้าไหนก็ขายกันได้เลยนะซึ่งตอนนี้ราคาเนี่ยยังอยู่ที่0ุประมาณ 0.2 แล้วนะขึ้นลงๆอยู่ 0.16 0.15 0.18 19นะครับก็ไปซื้อหากันได้ทั้งใน MEXC ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเกต IO ก็ได้นะครับราคาเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำเรื่องของการขุดกันดีกว่านะครับผมเองเนี่ยได้ไปรีเสิร์ชมาเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเราสามารถใช้กระเป๋าของ Gate.io นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีกระเป๋าตัวนี้นะครับสามารถสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับตัว Gate.io เนี่ยก็เป็นเว็บที่มีเหรียญขุดค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็น Alifium ไม่ว่าจะเป็น Confact ไม่ว่าจะเป็นclaw.ai เนี่ยก็คือตัวเว็บนี้เขามีรองรับนะครับเพื่อนๆคนที่เป็นสายขุดเนี่ยก็ควรจะต้องมีติดไว้นะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ได้ลองขุดคอนฟักเนี่ยเข้าไปในเกต .io เรียบร้อยนะซึ่งเหรียญเข้าแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ก็เลยออกมาทำคลิปให้เพื่อนๆกันแล้วกันนะครับก็หลักๆนะครับก็ล็อกอินเข้าไปใน HiveOS นะครับให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เข้าไปในฟาร์มของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไปกดสร้างไฟชีทกันนะครับทีนี้ในไฟชีทนะครับก็เลือกเป็น CFX นะครับพิมพ์ว่า CFX เลยนะครับตัว wallet เนี่ยเพื่อนๆไปเอามาจาก gate.io นะครับโอเคพอเราเข้ามาใน gate.io เรียบร้อยนะครับก็ให้เรามาเซิร์ชในช่องนี้นะให้เราเข้าไปตรง wallet ก่อนแหละนะไปกดคำว่า spot ก็ได้นะครับหรือจะไปกดคำว่า deposit ตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็ให้เลือกเป็น on-chain deposit นะครับอย่างนี้เนาะแล้วก็เลือกเหรียญนะครับเป็น CFX นะครับพิมพ์ไปอย่างนี้เนาะมันจะมี contract ตัวนี้อยู่นะครับคลิกไปเลยนะครับแล้วก็มันจะให้เลือกเชนนะครับเน็ตเวิร์กอันนี้นะเพื่อนๆก็เลือกเป็น CFX CFX นะครับอย่าไปเลือกอันอื่นนะถ้าอย่างใน Binance เนี่ยมันจะให้ฝากแค่ Binance Smart Chain อยู่นะครับในวันที่อัดคลิปเนาะมันก็จะมีขึ้นอันอื่นเป็นลางๆนะครับก็ให้เรามาใช้เกตนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับซึ่งตัวเกต .io นะก็เนี่ยพอเราสร้างกระเป๋าเรียบร้อยนะมันจะชื่อว่า CFX:AA นะครับแล้วก็ขั้นต่ำในการฝากนะอยู่ที่ 0.052 ซึ่งเพื่อนๆขุดกันไปเนี่ยตัวเว็บที่ผมจะแนะนำให้ขุดเนี่ยก็เป็น Hero Miner นะมันจะตัดอยู่ที่1เหรียญ นะครับเพื่อนๆสามารถอันนี้ได้เลยนะใช้ตัวนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอย่างอันนี้เนาะก็จะมีตัวที่มันเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะ 9.5 เหรียญ นะครับเรียบร้อยไปแล้วนะตัวนี้เนี่ยเข้าแน่นอนนะครับ Successful ผมได้เหรียญแล้วนะครับแล้วก็มีกำลัง Pending อยู่นะครับเพราะมันใช้การคอนเฟิร์มที่2,000บล็อกแล้วกันเนาะ2,000คอนเฟิร์มเมชันนะครับก็ต้องรันไปอีก2,000บล็อกนะบล็อกหนึ่งมันใช้เวลาไม่นานนะบล็อกไทม์ของคอนฟักเนี่ยเรียกว่าแบบเร็วตี๊ดเลยนะครับก็แป๊บเดียวนะก็น่าจะเข้ากันนะครับประมาณนี้เนาะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะอันนี้เนี่ยก็ชัวร์ๆเลยนะครับคอนเฟิร์มแล้วนะว่าขุดเข้าเว็บเอ็กเชนตัวนี้ได้นะครับทีนี้ก็เพื่อนๆก็ปี้ตัวนี้มานะครับขูดซะเยอะเลยนะก็โยกกลับเข้ามาที่ตัว HiveOS นะครับกด Add Wallet ไปนะครับแล้วก็วางเลขอันเดสลงไปเนาะทีนี้ก็ตัว Name เนี่ยเราตั้งชื่อไปได้เลยนะผมอาจจะใช้ชื่อว่า Gate.io อะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็กด Save ไปปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นเกตอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือชื่อที่ผมตั้งนะครับทีนี้ Pool นะครับก็เพื่อนๆมาเลือกเป็น Hero Miners นะครับแล้วก็ผมนะครับก็เลือกเหมือนเดิมเนาะก็เลือกสิงคโปร์นะครับอันนี้จะเลือกเป็นตัวพอร์ตที่ไม่ใช่ในแฮนด์นะไม่รู้ต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะจริงๆแล้วผมเคยลองเลือกดูนะก็มันดูเยอะเนาะเนี่ยแต่ว่าก็ผมก็เลือกอันที่ไม่ใช่ในแฮดนะเลือกไปฮ่องกงเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเลือกคอเรียนะครับก็เลือกอินเดียประมาณนี้เนาะบราซิลรัสเซียติ๊ก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 ไปนะครับทีนี้ติ๊กแค่ประมาณอย่างนี้แหละนะแล้วกดแอปพลายไปนะเพื่อนๆทีนี้มายเนอร์นะครับผมเนี่ยค่ายเขียวนะผมเลือกเป็นทีเล็กไมเนอร์ประมาณนี้นะแล้วก็กดเขียนไฟชีทไปเลยนะครับเนี่ยนะเพื่อนๆกดเขียนไปเลยก็จะได้ตัวไฟชีทมาหน้าตาประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้นะผมทำมาเรียบร้อยนะครับไม่ได้ใส่ Acumen อะไรพิสดารเลยนะครับแล้วเราค่อยมาโอคอกจูนมือเอานะครับทีนี้ก็ไปเลือกเครื่องนะครับเครื่องที่จะเอาไปขุดนะครับอย่างตัวนี้นะผมเลือกเป็น S002 นะครับก็กดไปที่ไฟชีทนะครับแล้วก็ไปเลือกแล้วก็ยิงนะครับยิงตรวจนะครับก็มันก็จะขุดเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆไปอัปเดตตัว HiveOS กันด้วยนะครับประมาณนี้เลยเนาะทีนี้สูตร Overclock นะครับก็เท่าที่ผมวิจัยมานะครับ คือตัวนี้นะ
ช้วิธีล็อกคอคอกไว้ที่ประมาณ 1,400 1,450 ประมาณนี้เนาะแล้วก็เมมคอกอยู่ที่ 2,000 โดยประมาณนะครับใช้ได้เกือบทุกการ์ดนะสูตรนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ชัวร์ยังไงก็ลองไปกดในเว็บ hashrate.no นะครับซึ่งสูตรโอเวอร์คอกเนี่ยเขาก็จะให้จูนเนี่ยนะครับเป็นคอคอกอยู่ที่ 1,400 หรือถ้าเกิดจะเอามีเดียมโอเวอร์คอกเนี่ย 1,300 นะครับแล้วก็เมมคอกเนี่ยขึ้นกับการ์ดไหวขนาดไหนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ทั้งคอทั้งเมมนะครับก็มันก็จะเรียกว่าแรงอยู่นะในคนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีเนี่ยก็ตัวเนี้ยมันแรงอยู่เมื่อมาลองสังเกตการ์ดใบแรกดูนะเนี่ยร้อนนะทั้งคอทั้งเมมนะครับร้อนทั้งคู่นะแรงขุดดรอปเห็นไหมครับแต่ถ้าตัวไหนที่แรงขุดคอเนี่ยถ้าคอมันไม่ร้อนนะมันก็วิ่งได้ดีขึ้นนะประมาณนี้เนาะเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นทั้ง3090 3080นะก็ลองเอามาขุดดูเนี่ยก็ได้ใกล้ๆกันนะประมาณนี้เลยซึ่งก็กินไฟเยอะอยู่นะตัวเหรียญตัวนี้นะครับแต่ว่าโปรฟิตที่ได้มันค่อนข้างโอเคนะครับทีนี้เราลองไปเช็คในหน้าเว็บของ Hero Miner กันนิดนึงนะครับตัว Hero Miner นะเพื่อนๆก็พิมพ์ว่า Hero Miner แล้วก็คลิกเข้าไปที่ตรง Config ตรงนี้นะครับทีนี้เรา copy ตัวเลขกระเป๋ามาเนาะแล้วเราก็เอามาลองใส่ด้านล่างนะครับวางไปตรงนี้นะครับกด look up นะครับเสร็จแล้วมันก็จะโชว์ตัวแรงขุดของเราขึ้นมาด้านล่างนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมแรงขุดจริงอยู่ที่ประมาณ375นะประมาณนี้เลยนะก็เอาเครื่องเดียวนี่แหละนะมาทยอยขุดนะครับก็ตัวนี้นะพอมันคำนวณคร่าวๆเนี่ยถ้าอันนี้แรงขุดเวอร์ไปนะแรงขุดนี้ขึ้นไป400เฉยเลยนะมันเป็นแรงขุดเฉลี่ยแล้วกันเนาะอ่ะโดยประมาณนะโอ้ขึ้นไป400เลยว่ะก็จะได้เหรียญคอนฟักอยู่ที่373เหรียญว้าวรู้สึกว้าวขึ้นมาเลยนะโดยที่ได้เงินนะวันหนึ่งค่าตอบแทนต้องบอกว่า70ดอลนะครับ70ดอล73 21ประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อวันโอ้โหครึ่งเดียวนะนอนยิ้มนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าราคากำลังดีนะก็รีบขุดกันนะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนก็ถือว่าคุ้มค่าไฟอยู่นะเพราะว่าไอตัวค่าไฟจริงของเครื่องตัวนี้เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ 1,200 ผมขอบวกไปเป็นประมาณ 1,400 วัตต์เลยนะครับก็โดยประมาณเนาะ 1,400 วัตต์หารด้วย 1,000 นะครับก็คือเป็นจำนวนหน่วยต่อชั่วโมงคูณด้วย24นะครับ30 35อ่ะผมตีปัดขึ้นให้เป็น35หน่วยคูณด้วยหน่วยละประมาณ 4.2 อ่ะถ้าไปแค่นี้อ่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละนะก็ถ้าไปประมาณวันละ150บาทนะครับโดยประมาณเนาะก็เรียกว่าเฮ้ยคุ้มไฟดีอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันได้เหรียญเท่านี้จริงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ลองขุดดูนะครับก็เหรียญออกมาเยอะแล้วนะผมเนี่ยผมขุดไปเรื่อยนะก็ได้อยู่เท่าที่เขาจ่ายมาแล้วนะ14เหรียญนะครับอันนี้จริงๆเพิ่งขุดไปเมื่อสักประมาณบ่ายๆเองนะครับก็ได้เหรียญออกมาประมาณนึงแล้วนะครับก็เรียกว่าถ้าครบ24ชั่วโมงผมว่าก็มีโอกาสนะที่เหรียญเนี่ยมันจะออกมาได้เป็นหลายร้อยเหรียญอยู่นะครับเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมันอัปเดตมาใหม่แล้วเนี่ยก็มันจะได้ประมาณสักใกล้ๆ300เหรียญแหละนะครับโดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่าคนมาไม่ได้แห่เข้ามาขุดกันเยอะนะเนี่ยคนขุดอยู่ประมาณเท่านี้เนี่ยก็จะได้วันละประมาณ300คอนฟักโดยประมาณเนาะก็ตีเป็นมูลค่าประมาณทั้งสิ้น51ดอลลาร์เนาะขุดแล้วขายเลยก็ได้นะครับหรือจะขุดแล้วดองนะผมโดยส่วนตัวผมดองนะครับตัวนี้นะก็มีความกาวอินไปกับกราฟนะครับว่าเดี๋ยวมันจะพุ่งต่อประมาณนี้นะครับเพื่อนก็เอาพอเป็นไอเดียนะครับโอเคประมาณนี้นะเพื่อนคลิปนี้เริ่มยาวแล้วนะเริ่มวนเบอร์นะครับก็เป็นว่าตัวเหรียญคอนฟักนะครับราคาไม่รู้ว่ามันดีดขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงนะแต่ว่าแรงขุดเนี่ยก็ถือว่าดีนะผมว่าเอามาเอาเครื่องมาส่วนหนึ่งนะครับมาลองขุดดูก็ได้ซึ่งผมลืมบอกไปนะตัวนี้เนี่ยก็มันจะเป็นต้องใช้ค่าแดกนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนคนไหนที่มีการ์ดรุ่นล่างแล้วกันเนาะที่มีแรมนะต่ำกว่า8 กิกะไบต์นะครับเลิกคิดที่จะมาขุดเหรียญนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า
แรมไม่พอนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นคำเตือนไว้นะครับซึ่งตัวอย่าง160 Super เนี่ยหมดสิทธิ์แล้ว2060ตัวธรรมดาหมดสิทธิ์นะครับตัวไหนที่แรมเกิน8กิกบวกๆเนี่ยขุดได้นะครับประมาณนี้เนาะก็ตอนนี้เนี่ยเหรียญราคาดีดีนะครับแล้วก็profit ที่ได้ค่อนข้างโอเคขุดแล้วคุ้มค่าไฟตัวนี้เนี่ยก็เป็นช้อยหนึ่งนะที่ถือว่าเอามาขุดแล้วคุ้มอยู่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไปแค่ตรงนี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทั้ง IP Studio Everyday Trade แล้วก็ PT Computer ด้วยนะครับใครที่สนใจประกอบแท่นนะครับหรือว่าแท่นมีปัญหาอยากจะมาปรึกษาให้น้องๆเขาช่วยแก้ไขให้นะครับก็ลองกิ้งก้างหรือว่าพิมพ์ LINE Official กันมาได้นะก็แอดไลน์เป็นแอป IP Studio แอดเข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวจะมีน้องๆทีมงานคอยช่วยตอบให้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะเหมือนเดิมนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมไปแล้ว